อ่ะคราวนี้เรามาพูดเรื่องวิชาการเหมือนเดิมนะคะปกติแล้วเราขออนุญาตให้คุณเข้าทุกครั้งประมาณ1ปีประมาณ30นาทีก่อนหมอเริ่มตรวจส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นรอบของคุณหมอพัฒนดลก็จะอยู่ช่วงประมาณเริ่มบ่าย3หรือบ่าย3ครึ่งนะคะเพื่อที่ว่าคุณจะได้แคชอัพข้อมูลต่างๆเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดเนื่องจากว่าเราจะ1เดือนเราพูดทุกวันก็จริงแต่คนฟังเปลี่ยนทุกวันแต่เรื่องมันจะเปลี่ยนทุกเดือนถ้าคุณฟังครบ1ปีเราคิดว่าเรื่องมันจะหมุนกลับมาที่เดิมค่ะทุกอย่างมันเป็นประโยชน์กับคุณทั้งสิ้นนะคะวันนี้เราคุยกับเรื่องการเตรียมตัวเมื่อเราต้องเดินทางนะคะไม่ว่าเราจะเดินทางไปพักค้างนานไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดหรือว่าเราจะเดินทางแค่ไม่นานแต่ว่าเราต้องแช่น้ำในท้องนานเกิน8ชั่วโมงเนี่ยซึ่งเราไม่ค่อยอยากให้แช่นานเกิน8ชั่วโมงเรามีทางเลือกอะไรค่ะสไลด์นี้ก็เป็นสไลด์ที่เหมือนภาพใหญ่ก่อนนะคะถ้าเราจะไปในที่ที่เรารู้ว่าจะไปหลายวันอย่างเงี้ยค่ะการที่เราบอกกับแพทย์พยาบาลบอกเวลาวันแล้วก็สถานที่ที่จะไปเนี่ยก็จะดีมากยิ่งถ้าเรารู้ว่าปลายทางเนี่ยจะเปลี่ยนน้ำยาตรงโต๊ะตรงนี้อ่างล้างมือหน้าตาแบบนี้คุณภาพน้ำประปาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยสอบถามได้เพื่อที่จะให้การเตรียมตัวเนี่ยดีที่สุดถ้าเราจะไปต่างประเทศอาจจะต้องขอประวัติการรักษาและใบรับรองแพทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะทีนี้ประเด็นของเรื่องการล้างมือนะก็เลยเป็นเรื่องสำคัญในส่วนของการทำล้างไตทางช่องท้องนะคะถ้าเราใช้น้ำประปาเออนี่สบายใจได้เพราะว่าน้ำประปาในประเทศไทยก็ถือว่าผ่านการบำบัดมาหมดแต่ประเด็นเราต้องการเป็นน้ำไหลคือเป็น running water เราเลยต้องการก๊อกน้ำก๊อกน้ำก็เลยต้องเป็นก๊อกน้ำแบบที่เราอยากได้นะซึ่งอันนี้เราก็น่าจะน้องๆก็น่าจะบอกอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นก๊อกที่บ้านหรือก๊อกที่ปลายทางที่เราจะไปชั่วคราวก็ตามก็อยากได้ก๊อกแบบหางปลาที่เป็นแบบผลักมากกว่าที่จะเป็นก๊อกที่ใช้หมุนๆๆอย่างนี้นะคะหรือว่าตัวความโค้งของมันตรงนี้นะคะแล้วก็อยากได้ที่มันโค้งขึ้นมาสูงๆนะเพื่อที่เราล้างมือเนี่ยมือจะได้ไม่ค่อยชนขอบอ่างเยอะปกติเราล้างมือแบบนี้เราก็ไม่ค่อยอยากให้ล้างมือโดยไม่มีอะไรรองเพราะว่าถ้าเราไปในต่างจังหวัดบางที่เนี่ยก๊อกน้ำเนี่ยมันไม่มีอ่างนะล้างมือไปเนี่ยเวลาน้ำที่กระเด็นลงบนพื้นดินพื้นปูนมันก็จะกระเด็นเอาเศษหินเศษดินเศษฝุ่นขึ้นมาโดนมือเราอีกดังนั้นเนี่ยการมีอะไรรองเนี่ยเลยมีความจำเป็นในกรณีที่เราใช้น้ำประปาแล้วเราไม่มีก๊อกไม่มีอ่างล้างมือเราจะใช้คูลเลอร์เพราะเราเปลี่ยนที่ล้างแล้วเรารู้ว่าเราจะเดินทางเราก็เตรียมคูลเลอร์น้ำอย่างนี้ไปเลยซึ่งเราหาได้มากมายนะคะเราก็จริงๆเราก็มีคนไข้หลายคนนะที่ใช้คูลเลอร์แบบนี้อยู่แล้วตอนเปลี่ยนถ่ายน้ำยาที่บ้านตัวเองอยู่แต่ประเด็นสำคัญก็คือทุกครั้งที่คุณใช้หมด1วันเนี่ยเราแนะนำให้คุณทำความสะอาดข้างในเพราะว่าถ้าเรามือไปจับดูเนี่ยบริเวณที่น้ำมันขังอยู่มันจะมีเคลือบๆเหมือนไม่ใช่เหมือนนะมันลื่นๆพวกนี้เป็นแบคทีเรียที่โตในน้ำได้แล้วสร้างไบโอฟิล์มเนี่ยเคลือบตัวไว้แล้วไปเกาะอยู่ที่ผนังเพราะฉะนั้นการที่เราเช็ดทำความสะอาดข้างในทุกวันเนี่ยมันจะช่วยลดปัญหาเรื่องนี้ไปนะคะอันนี้ในกรณีที่เราไปที่ที่มีน้ำประปาถ้าเราไปในที่ที่ไม่มีน้ำประปาอันนี้เราต้องใช้น้ำกินล้างมือปกติแล้วถ้าเกิดใช้น้ำขวดเนี่ยที่เปิดขวดแล้วก็ล้างเนี่ยโดยทั่วไปควรมีคนเทแล้วเราเป็นคนล้างไม่ควรที่จะเทมือนึงล้างเสร็จแล้วก็เอามือที่สะอาดแล้วไปจับขวดแล้วเทใหม่แล้วก็ล้างอย่างนี้นะมันก็จะจับไปจับมาค่ะกับอีกแบบนึงก็คือต้องใช้คูลเลอร์น้ำแบบเดิมนี่แหละแต่ว่าในต่างจังหวัดหลายที่ก็มีไอ้น้ำกินแกลอนใหญ่ๆนะเราก็สามารถที่จะเอามาเติมแล้วก็ล้างมือผ่านคูลเลอร์ได้ในกรณีที่เราไม่มีน้ำประปานะคะคันนี้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็เตรียมไปส่วนใหญ่คนไม่ค่อยลืมน้ำยาถ้าจะลืมก็จะลืมสมุดจดถ้าจะลืมก็จะลืมตาชั่งอันนี้ก็เคยมีคนลืมเวลาเดินทางปกติแล้วคุณอาจจะไม่ต้องขนเสาน้ำเกลือไปด้วยก็ได้เราสามารถใช้ตัว S แขวนก็ได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามอย่าลืมนะเวลาเราแขวนด้วยตัว S หลักการเหมือนกับเสาน้ำเกลือเพราะว่าเราฉีกถุงนอกออกเนี่ยตัวถุงในเนี่ยยังฆ่าเชื้ออยู่ดังนั้นการแขวนถุงเนี่ยไม่ควรแขวนแล้วชนกับกำแพงเพราะว่าความสเตอร์ไลน์ของถุงมันจะหายไปเลยถ้ามันแขวนอยู่กลางอากาศมันก็จะไม่สัมผัสกับอะไรค่ะสิ่งที่คนมักจะลืมเนี่ยเวลาเดินทางก็น่าจะเป็นไอ้นี่แหละคือมินิแคปคือจุกสีขาวค่ะถ้าคุณไม่เอาจุกไปคุณจะเปลี่ยนน้ำยาไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยจุกสีขาวก็เลยห้ามลืมค่ะปกติแล้วสต็อกของโรงพยาบาลเนี่ยที่สปสช.หรือ30บาทส่งให้เราเนี่ยจะเป็นสต็อกที่มาเป็นถุงพร้อมจุกไม่ได้เป็นจุกเปล่าเพราะฉะนั้นนี่มันจะมาคู่กันเป็นจำนวนที่เท่ากันค่ะถ้าเกิดโรงพยาบาลจะมีเผื่อก็มีกรณีเดียวก็สองกรณีก็คือเราไปซื้อจุกมาจากบริษัทแล้วมาตั้งไว้ขายกับอีกกรณีหนึ่งก็คือมีคนไข้เสียชีวิตหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นปลูกถ่ายไตหรือไปฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแล้วก็เลยมีจุกเหลือนะคะที่เหลือก็เป็นพวกแอลกอฮอล์สำลีอะไรนี่นะคะคราวนี้ถ้าคุณใช้เครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติในกรณีที่คุณใช้เครื่องอุปกรณ์อะไรก็เตรียมไปแต่คุณต้องเอาเครื่องไปด้วยถ้าเป็นเครื่องของบริษัทแบ็กสเตอร์เนี่ยตัวเครื่องเนี่ยอันนี้สไลด์มันเลื่อนไหม
ไม่มีอะไรหน้าจอข้างล่างเนี่ยทำไมมันยังค้างเป็นตัวเดสก์ท็อปอันนี้ก็ไม่รู้เนาะมันเลยไม่เห็นคำว่าแบ็กสเตอร์ค่ะเออแปลกแต่ว่าสไลด์มันขยับใช่ไหมคะเออไม่มีอะไรเดี๋ยวตัดต่อเอานะคะคุณโอเออถ้าเป็นเครื่องของแบ็กสเตอร์เนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีกระเป๋าให้เลยเราสามารถที่จะใส่เข้าไปแล้วก็ลากได้เหมือนกระเป๋าเดินทางไซส์เล็กที่เราโหลดขึ้นเคบินได้นะคะของเครื่องบินถ้าเป็นเครื่องของฟิซิเนียสเนี่ยจะต้องอุ้มไปนะเพราะไม่มีกระป๋องกระเป๋าอะไรค่ะแต่ว่าอะไรที่เราใช้เครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติแปลว่าเราต้องมีไฟฟ้าแปลว่าปลายทางที่คุณมีต้องมีปลั๊กให้เสียบปกติเราทั่วไปเพื่อความมั่นคงของกระแสไฟฟ้าเราก็มักจะขอให้เป็นวอลปลั๊กนะคะคือปลั๊กที่อยู่กับกำแพงไม่ควรจะเป็นสายพ่วงหลายพ่วงมากต่อไปหลายเมตรกว่าจะไปถึงเครื่องเนี่ยนี่ก็ไม่ค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องไฟฟ้าก็เลยเป็นเรื่องสําคัญถ้าเราใช้เครื่องค่ะคราวนี้ถ้าเราทําแผลปกติแล้วอุปกรณ์ทําแผลของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วปกติเราให้ใช้น้ําเกลือเช็ดตรงกลางนะเช็ดรอบนอกด้วยเบตาดีนนะคะปกติแล้วเนี่ยต่างจังหวัดหลายที่เนี่ยใช้แต่น้ําเกลืออย่างเดียวก็มีนะบางจังหวัดเนี่ยสอนเป็นคลอเฮกซิดีนก็มีเมืองนอกเนี่ยบางทีเอาน้ําสบู่ถูเลยนะอาบน้ําไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกนี้จริงๆแล้วงานวิจัยเนี่ยยังไม่ได้บอกว่ายาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิไม่ใช่ยาปฏิชีวนะแอนตี้เซปติกหรือยาฆ่าเชื้อตัวไหนป้ายแล้วเนี่ยทำความสะอาดแล้วจะลดการติดเชื้อได้ดีกว่าตัวไหนอันนี้ไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะเช็ดด้วยอะไรก็ตามเนี่ยเชื้อโรคจะตายเฉพาะตอนที่เราเช็ดเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยมันจะแบ่งตัวขึ้นมาใหม่เพราะว่าปกติคนเรามีเชื้อโรคอยู่บนผิวหนังอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยประเด็นหลักสำคัญคือมันเป็นความสะอาดโดยรวมไม่ควรจะมีขี้ใครที่ท้องน้อยเยอะๆที่สะดือที่ขาหนีบเข็มขัดที่เราใส่สายควรจะซักทำความสะอาดเสื้อผ้าไม่ควรจะมีเหงื่อใครมีฝุ่นติดเยอะแยะเพราะว่ามันจะเพิ่มจำนวนของเชื้อโรคที่เป็นเชื้อโรคประจำถิ่นที่อาศัยอยู่บนผิวหนังของเราเยอะขึ้นค่ะดังนั้นเนี่ยเลยถือโอกาสแถมตรงนี้ให้นะคะแต่อย่าลืมอุปกรณ์หนึ่งที่สำคัญนะคนไข้อาจจะไม่รู้คือยาปฏิชีวนะปกติยาปฏิชีวนะที่เขาให้คุณป้ายตอนจบเนี่ยที่ทำความสะอาดเสร็จป้ายและปิดก๊อซเนี่ยอันนี้เป็นหลักฐานทางการแพทย์อยู่ในระดับ 1B แปลว่ามีหลักฐานทางการแพทย์ค่อนข้างดีถ้าดีสุดคือ 1A 1B คือดีเลยอะว่าถ้าเราป้ายเนี่ยป้องกันการติดเชื้อในช่องท้องได้แต่ยาปฏิชีวนะเนี่ยต้องเป็น2ตัวเท่านั้นคือมิวไพโรซินกับเจนต้าไมซินซึ่งมีหลายยี่ห้อมากนะแต่ว่าเนื้อยาเนี่ยต้องเป็น2ตัวนี้ถึงจะมีงานวิจัยรองรับก็เลยถือโอกาสแถมนิดนึงนะคะอย่าลืม 1A นะคะของการป้องกันการติดเชื้อในช่องท้องคือการ flush before fill ที่คุณล้างสายนับ1นับ2นับ3นับ4นับ5การนับแล้วปล่อยน้ํา 2,000 ซีซีผ่านสายลงมาทั้งหมดแล้วลงถุงเปล่าเนี่ยคือ 1A นะแปลว่างานวิจัยรองรับว่าดีมากเลยในการป้องกันการติดเชื้อในช่องท้องอย่านับแบบเร็วๆให้มันผ่านไปไม่ใช่เพราะเรากำลังล้างสายอยู่ค่ะนั่นถือโอกาสแถมตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราผ่านหมดแล้วนะคะเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆข้าวของต่างๆประเด็นสำคัญน่าจะอยู่ที่หลักการค่ะปกติแล้วเวลาที่เราล้างไตทางช่องท้องเนี่ยตัว C เนี่ยย่อมาจาก continuous แปลว่าต่อเนื่องมันต่อเนื่องแปลว่าเราใส่น้ำตอนเช้า6 โมงเช้าแช่ไว้2 ลิตรมาปล่อยอีกทีตอนเที่ยงแล้วก็ใส่ไปอีก2 ลิตรแช่ไว้ยาไปจนถึง6 โมงเย็นแล้วเราก็มาปล่อยออกแล้วก็ใส่ไปอีก2 ลิตรและแช่ไว้จนถึง4 ทุ่มแล้วเราก็มาปล่อยออกแล้วใส่อีก2 ลิตรแช่ยาวไปจนถึงเช้าค่ะเพราะฉะนั้นหลักการมันคือมีน้ำแช่อยู่ในท้อง24 ชั่วโมงตลอดเวลาแปลว่าตัว C นี่เลยมาจากคำนี้แปลว่าเราทำความสะอาดเลือดด้วยเยื่อบุช่องท้องตลอดเวลา24 ชั่วโมงตัว A เนี่ยย่อมาจากคำว่า ambulatory แปลว่าเราเดินไปเดินมาได้นี่คือหลักการของมันเลยก็คือขอให้มีน้ำแช่ในท้องตัวคุณอยู่ตรงไหนก็ตามแต่ขอให้มีน้ำแช่ไว้มันจะทำความสะอาดเลือดตลอดเวลาค่ะคราวนี้นี่ถ้าคุณทำความสะอาดเลือดอยู่7 วันแปลว่าคุณเปลี่ยนน้ำยาวันละ4 ถุง 8 ลิตรทำอยู่7วันแปลว่าเราใช้เวลาทำความสะอาดเลือดทั้งหมด24 ชั่วโมง7วันเต็มด้วยน้ำ56 ลิตรค่ะถ้าวันนึงคุณเป็นคนที่เปลี่ยนน้ำยา5 ถุงต่อวันก็แปลว่าวันนี้คุณทำความสะอาดเลือดด้วยน้ำ10 ลิตรถ้าคุณทำ7 วันก็คือ70 ลิตรต่ออาทิตย์ดังนั้นเนี่ยเวลาที่ใช้ในการทำความสะอาดเลือดคือเวลาแช่ไม่ใช่เวลาปล่อยเข้าปล่อยออกปล่อยเข้าปล่อยออกเวลาที่แช่อยู่เนี่ยคือเวลาที่เราทำความสะอาดเลือดค่ะคราวนี้เนี่ยถ้าคุณเลือกฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมซึ่งเป็นการทำความสะอาดเลือดด้วยตัวกรองเนี่ยไม่ได้ทำความสะอาดเลือดด้วยเครื่องแต่ว่าเขาก็ต้องเอาเข็มมาแทงเส้นคุณพอแทงเสร็จปุ๊บเขาต้องปั๊มเลือดคุณให้ออกมาไหลผ่านตัวกรองพอมันไหลผ่านตัวกรองปุ๊บเลือดสะอาดขึ้นปั๊มเร็วนะ350 ซีซีต่อนาที
เลือดสะอาดขึ้นปุ๊บเอาเลือดที่สะอาดขึ้นมาแทงคุณอีกหนึ่งเข็มคืนคุณค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการมันคือคุณกับเข็มกับตัวกรองต้องอยู่ติดกันตลอดเวลาเพราะว่ามันต้องดึงเลือดออกมาอยู่หมุนไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะตัวคุณกับตัวเข็มจะคาแบบนี้ได้เนี่ยนานที่สุดก็คือ4ชั่วโมงเพราะว่าคุณไปไหนมาไหนไม่ได้นะคุณก็ต้องอยู่ติดกับเครื่องประมาณนี้ทั้งหมดมันเลยเหมือนการบีบเวลาของการทำความสะอาดเลือดเหลือเวลาสั้นๆเร็วๆต้องปั๊มเลือดเร็ว350 ซีซีต่อนาทีต้องปั๊มน้ำยาล้างไตน้ำยาล้างไตก็คือน้ำเกลือที่ผลิตสดที่ตึกแถวตรงนั้นแหละทำจากน้ำประปาเนี่ยออกมาเป็นน้ำยาล้างไตปุ๊บปั๊ม500 ถึง 700 ซีซีต่อนาทีทั้งหมดเกิดเร็วในเวลาสั้นๆแปลว่าเราล้างเลือด4ชั่วโมงในวันจันทร์4ชั่วโมงในวันพุธและ4ชั่วโมงในวันศุกร์แปลว่าเราเลือกทำความสะอาดเลือดด้วยตัวกรองอันนี้12ชั่วโมงต่อสัปดาห์แปลว่าถ้าเราขาดเลือดขาดฟอกเลือดไป1ครั้งมันเลยขาดเยอะเพราะว่ามันหายไปเลย4ชั่วโมงจากทั้งหมด12ชั่วโมงต่ออาทิตย์ส่วนใหญ่แล้วคนไข้ก็เลยจะทนไม่ค่อยได้ค่ะจะมีภาวะน้ำท่วมปอดหายใจเร็วเหนื่อยกระสับกระส่ายเหมือนจะไม่ค่อยไหวดังนั้นเนี่ยจะเป็นคนอารมณ์กันกับล้างไตทางช่องท้องค่ะถ้าคุณเลือกล้างไตทางช่องท้องวันนี้คุณมีธุระคุณจะขับรถไปเชียงใหม่คุณจะออกจากบ้าน6 โมงเช้าคิดว่ากะว่าจะถึงเชียงใหม่ประมาณ1 ทุ่มนานเกิน8 ชั่วโมงคุณไม่ต้องตกใจคุณไม่ต้องแช่น้ำไปค่ะเพราะว่าถ้าคุณเลือกไม่แช่เนี่ยมันหายไปแค่2 ลิตรเองค่ะจากทั้งหมด56 ลิตรค่ะไม่เยอะค่ะหรือวันอีกวันนึงคุณมีธุระอีกแล้วไปถึงเชียงใหม่วันนี้เนี่ยไม่ทันจริงๆว่ะคุณมีธุระอะไรสักอย่างนึงทำให้คุณไม่สามารถได้คุณก็เลยหายไปอีก1 ถุงหายไปอีก2 ลิตรก็56 ลิตรก็เหลือ52 ลิตรถ้าคุณมีธุระอีกวันนึงเอาตายหงไม่ล้างอีกถุงนึงอีกแล้วว่ะเพราะว่าต้องแช่นานเกิน8 ชั่วโมงทิ้งไปอีกถุงนึงวิตายแล้วเหลือ50 ลิตรหรือคล้ายๆกันนะคะเช่นไม่ต้องไปต่างจังหวัดก็ได้นะไปโรงพยาบาลก็ได้นะแล้วกลับบ้านไม่ทันอะไรเงี้ยนะคะหรือเธอเปลี่ยนน้ำยาให้พ่อให้แม่ทุกวันวันนี้เธอมีธุระจริงๆอย่างเงี้ยเธอก็ไม่ต้องไปบังคับให้พ่อแม่เธอทำก็ได้นะเพราะพ่อแม่เธอทำมาติดเชื้อมาซวยเลยแกฉะนั้นจริงๆมันหายไปแค่2 ลิตร 6 ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการหายของแบบนี้มีผลน้อยโดยเฉพาะคนที่มีปัสสาวะมากกว่า300-400 ซีซีต่อวันยิ่งถ้าคุณเป็นเคสใหม่ๆฉี่วันละลิตรนะโอ้โหบางทีฉันดูไม่ออกเลยว่าแกไม่ได้ล้างสมุดแกเขียนมาเต็มยศเลย4 ถุงตลอดอะไรเงี้ยฉันดูไม่ออกว่ะแต่เมื่อไหร่ที่ฉี่คุณน้อยกว่า300-400 ซีซีต่อวันเนี่ยเฮ้ยอันเนี้ยดูออกว่ะบางทีก็ดูที่ทุนตรวจความพอเพียงที่คุณหิ้วมาตรวจนะ4 ชั่วโมงน้ำยาล้างไตทั้ง4 ถุงปัสสาวะตัวเลขดีๆนะแต่พอดูหน้าคนไข้เขาทำไมไม่เป็นไปกับตัวเลขหน้ามันโซมค่ะชวนให้เราสงสัยอย่างยิ่งว่าในชีวิตจริงน่าจะล้างไม่ถึงค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่ว่าคุณจะล้างดียังไงก็ตาม56 ลิตรเต็มเวลาฟอกเลือด12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เราเอาของเสียออกได้แค่ตัวเล็กเท่านั้น 10-20% ของไตปกติของเสียตัวกลางกับตัวใหญ่ออกไม่ได้พอคุณไม่มีฉี่มันเลยมีผลเยอะค่ะกลายเป็นว่ามันพึ่ง56 ลิตรเนี่ยล้วนๆดังนั้นเนี่ยไม่มีใครไปบังคับคุณได้ว่าให้คุณทำอะไรแต่คุณต้องรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเริ่มทำไม่ค่อยไหวทำไม่ค่อยครบไม่มีเวลาเปลี่ยนให้พ่อแม่ไม่ไหวต้องมาบอกอย่าไปโกหกเพราะว่ามันจะโซมพอมันโซมแล้วนี่ฉันเอาไม่อยู่มันจะมาด้วยติดเชื้อบ่อยมันจะมาด้วยนอนโรงพยาบาลด้วยน้ำท่วมปอดเรื่อยๆมันจะมาด้วยแผลที่เท้าไม่หายไม่มาตัดขาอีกเพราะว่าจริงๆมันเริ่มต้นด้วยสภาพคนไข้ไม่ค่อยดีค่ะอย่าลืมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้มันจะยืดหยุ่นได้ดีในเวลาที่เราขาดไป6 ชั่วโมงหรือ2 ลิตรอาจจะไม่มีผลนักท่านนานๆทีเวลาเราบอกว่าไม่ล้างเนี่ยไม่ได้หมายความไม่มีอะไรในท้องนะให้ใส่น้ำไป200-300 ซีซีเพราะว่าเราจะได้มีน้ำแช่อยู่ในท้องบ้างไม่ใช่อะไรนะไม่ได้ล้างนะเพื่อว่าเวลาเรากลับบ้านมาตอนเย็นเนี่ยพอคุณเปิดจุกออกเนี่ยมันจะมีเบตาดีนเลอะที่หัวนิดหน่อยพอคุณต่อถุงใหม่ปุ๊บคุณจะได้มีน้ำเนี่ยที่เดรนคือล้างทิ้งก่อน1 ครั้งเพื่อล้างเบตาดีนเนี่ยที่เลอะที่หัวทิ้งลงถุงเปล่าแล้วคุณค่อยปล่อยน้ำ2 ลิตรเนี่ยเข้าท้องเราค่ะถ้าเกิดคุณท้องแห้งสนิทไม่มีอะไรค้างเลยพอคุณต่อปุ๊บคุณจะไม่มีอะไรล้างสายทิ้งคุณเลยจำเป็นต้องปล่อย2,000แล้วล้างเอาเบตาดีนที่เลอะที่หัวเข้าท้องเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฝากไว้นะคะว่าออปชันที่1ถ้าในกรณีที่ต้องแช่นานเกิน8ชั่วโมงไม่ล้างก็ได้ค่ะ
ต่ถ้าเราใช้เครื่องในกรณีที่คุณใช้เครื่องล้างไตทางช่องท้องอัตโนมัติเนี่ยเรายังใช้เยื่อบุช่องท้องเหมือนเดิมนะคะพีย่อมาจากเยื่อบุช่องท้องในการล้างของเสียตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้มาทำอะไรให้นะแกมาปล่อยน้ำเข้าออกให้ค่ะเพราะฉะนั้นเรากับเครื่องต้องอยู่ติดกันไม่งั้นมันไม่สามารถปล่อยเข้าปล่อยออกได้เขาพบว่าคุณกับเครื่องเนี่ยจะอยู่ติดกันโดยที่คุณไม่ทรมานมากจนเกินไปเนี่ยนานที่สุดคือ10ชั่วโมงและมักจะเป็นตอนนอนถ้านานกว่านี้คนถ้าไม่ได้ตัดขานะไม่ได้ตาบอดไม่ได้อัมพาตครึ่งซีกไม่ได้ติดเตียงมันจะทนไม่ค่อยได้เพราะว่ามันจะอยู่กับเครื่องประมาณ10ชั่วโมงต่อวันค่ะนานกว่านี้คนทนไม่ค่อยไหวแปลว่าอะไรแปลว่าพอจะนอนปุ๊บเนี่ยคุณก็เอาสายมาต่อเสียบกันเสียบกันปุ๊บสายนี่ยาวใช้ได้อยู่นะคะ 3-4 เมตรเดินไปเดินมารอบห้องได้ห้องน้ำอยู่ข้างๆสามารถลากเครื่องไปจอดหน้าห้องน้ำได้ค่ะแต่ถ้าคุณจะเดินจากชั้น2ลงชั้น1เนี้ยอันนี้ไม่ได้ว่ะแกต้องกดสวิตช์ปิดปลดตัวเองออกจากเครื่องหรือแกอยากจะไป 7-Eleven ตอนเที่ยงคืนขึ้นมาอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่ได้ว่ะแกต้องหยุดค้างอ่ะแล้วออกจากเครื่องแล้วก็มาเริ่มใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณตัวติดกับเครื่องคุณเอามือไปกดสวิตช์เปิดเครื่องเปิดปุ๊บเนี่ยเครื่องมันจะถูกบันทึกไว้นะคะวันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้นะขอบ่นเล็กน้อยนะบรรทัดสุดท้ายก็หายไปเนี่ยนะในวันที่เราอัดเทปนะเนี่ยพอเรากดสวิตช์เปิดเครื่องเนี่ยเครื่องมันจะถูกสั่งไว้ว่าไอ้10ชั่วโมงเนี่ยช่วยใส่น้ำยาเข้าไป10ลิตรเครื่องมันก็ไม่ได้ใส่เข้าไปตูมเดียว10ลิตรนะมันเราก็สั่งได้ละเอียดกว่านั้นอีกว่าเราจะใส่ทีละลิตร10รอบก็ได้เราจะถ่ายทีละ2ลิตร5รอบก็ได้เพราะว่าคูณมันก็เป็น10ลิตรเหมือนกันหรือเราจะละเอียดไปกว่านั้นจะใส่ 1.5 ลิตรก็ได้จะใส่ 1.8 ลิตรก็ได้จะใส่ 2.1 ลิตรก็ได้มันก็จะมีเศษๆเหลือก็ทิ้งไปค่ะดีใจเลยเนาะแกไม่ต้องมาล้างตอนกลางวันค่ะแต่ขอโทษนะถ้าเกิดคุณทิ้งตอนกลางวันไปเลย14ชั่วโมงค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาแลกเปลี่ยนของเสียคือเวลาแช่ไม่ใช่เวลาปล่อยเข้าปล่อยออกดังนั้นเนี่ยจะมีคนไข้หลายคนที่ไม่พอถ้าคุณเป็นคนไข้ใหม่มีปัสสาวะเยอะพอสมควรมากกว่า 3-400 ซีซีต่อวันและตัวไม่ใหญ่ตัวไซส์กลางๆฉี่ประมาณนี้ก็ยังพอไหวนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนตัวโตหน่อยหนัก80กิโลเป็นผู้ชายอายุ 20-30 อันนี้อาจจะไม่ไหวว่ะเพราะว่ามันทิ้งไปตั้ง14ชั่วโมงที่ไม่ได้ล้างค่ะถึงแม้เราจะชดเชยด้วยการเพิ่มปริมาตรจากเดิมทีที่เราเคยทำถ้าเราจำเลขเก่าได้นะคะคือ8ลิตรนะคะต่อวัน24ชั่วโมงเนี่ยถึงแม้เราจะเพิ่มปริมาตรเป็น10ลิตรมันเป็นถุงใหญ่นะคะถุง5ลิตร2ถุงหรือเราจะเพิ่มอีกได้นะเป็น15ลิตรสูงสุดคือ15ลิตรคือเราจะเพิ่มลิตรเข้าไปเยอะๆแต่เวลามันมีแค่10ชั่วโมงเนี่ยแหละแกยิ่งคุณเพิ่มรอบยิ่งเยอะเวลาแช่มันอาจจะไม่เยอะเพราะว่าคุณมัวแต่เสียเวลาปล่อยเข้าปล่อยออกปล่อยเข้าปล่อยออกปล่อยเข้าปล่อยออกอยู่หลายรอบนั่นแหละไม่ได้ล้างเท่าไหร่ไอ้ที่ระยะล้างจริงมันแค่ช่วงแช่ค่ะดังนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่พอค่ะแต่หลายคนก็พอนะถ้าเป็นคนไข้ใหม่ๆแล้วตัวไม่โตมากค่ะถ้าไม่พอปุ๊บคุณหมอเขาก็จะเริ่มมาบอกว่าเฮ้ยไม่พอว่ะทิ้งของเสียตัวเล็กได้ไม่ถึง 10-20% ของไตปกติใน7วันเราขอให้คุณเนี่ยมาทำมือตอนกลางวัน1ครั้งพอบ่าย3ปุ๊บคนไข้คนนี้ก็เลยเอาถุง 2,000 ซีซีมาต่อตัวเองคือทำมือเสร็จแล้วปล่อยน้ำยา2ลิตรเข้าไปแช่ในท้องใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ำแช่ยาวไปเรื่อยๆเลยจนถึงเวลาจะนอน 3-4 ทุ่มก็มาต่อกับเครื่องพอต่อปุ๊บกดสวิตช์เปิดปั๊บเครื่องจะรู้เลยว่าคนนี้มีน้ำแช่ไว้ตั้งแต่บ่ายสามรู้เพราะว่าเราเป็นคนตั้งเองนะว่ามันต้องเริ่มต้นด้วยการทิ้งเพราะว่ามันมีน้ำแช่ค้างมายาวค่ะพอมันทิ้งหมดปุ๊บมันถึงจะเริ่มปล่อย10ลิตร10ชั่วโมงเนี่ยเข้าไปใหม่ค่ะถ้าเกิดเราเพิ่มปริมาตรจาก10ลิตรเป็น12ลิตรนะคะแล้วเราเพิ่มเวลาจาก10ชั่วโมงเป็น16ชั่วโมงบางคนก็จะพอนะคะแต่ก็มีคนไม่พอนะแกถ้าไม่พออีกนี่ต้องมาปล่อยตอนกลางตอนรอบเช้าเข้าไปอีกรอบนึงอะคือรอบสุดท้ายที่เราแทนที่เราจะปล่อยตอนตื่นนอนเนี่ยเครื่องจะปล่อยจนหมดนะจะไม่แล้วมันจะต้องปล่อยแล้วแบบค้างยาวไปจนถึงเที่ยงอะแล้วตอนเที่ยงคุณมาต่ออีกถุงนึงเพื่อปล่อยของเก่าออกแล้วใส่ของใหม่เข้าค่ะมันก็จะกลายเป็นมีน้ำในท้องเต็ม24ชั่วโมงแต่เป็นเครื่องตอนกลางคืนและเป็นมือ2ครั้งตอนกลางวันซึ่งจะเปลืองน้ำยามากแต่ก็จะมีคนไข้บางคนที่จำเป็นเพราะว่าไปฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมไม่ไหวนะเช่นเป็นโรคหัวใจเส้นไม่มีเหลืออะไรก็ว่าไปนะเข้าเครื่องไม่ได้อะไรก็ว่าไปแต่มันเปลืองกว่าเยอะเลยถ้าเรามาอัดด้วยน้ำเข้าไปเยอะๆแบบนี้ค่ะมันเกี่ยวกับเรื่องเดินทางยังไงมันเกี่ยวกับเรื่องเดินทางเพราะว่าถ้าคุณเป็นแบบนี้คือท้องแห้ง14ชั่วโมงคุณจะไปไหนมาไหนได้อยู่แล้วค่ะถ้าคุณมีเดย์เดเวล1รอบ
ในวันนั้นที่คุณขับรถไปเชียงใหม่คุณก็ไม่ต้องไปล้างในรถก็ได้แกก็ยอมทิ้งไป2ลิตร6ชั่วโมงนี้เพราะว่ามันน้อยอ่ะเมื่อเทียบกับ7วันทั้งหมดค่ะเพราะว่ามันอยู่ในกราฟหลักการอันนี้นะคะการตั้งเนี่ยเป็นกำไรนะคะถ้าตัวเลขเป็นศูนย์แปลว่าใส่ไว้แล้วปล่อยออกไม่ได้กำไรได้เท่าเก่านะคะถ้าใส่ไว้แล้วปล่อยออกได้กำไรเลขอะไรก็ใส่เลขตรงนี้นะคะถ้าขาดทุนก็ใส่เลขตรงนี้นะคะคราวนี้เนี่ยถ้าคุณใส่น้ำยาพื้นฐานคือ 1.5% กลูโคสเนี่ยคุณจะเห็นว่าที่8ชั่วโมงค่าเฉลี่ยของคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่ปล่อยมาแล้วจะขาดทุน8ชั่วโมงเนื้อลากเส้นตรงไปขึ้นไปตัดลากมาตัดตรงนี้เขาเฉลี่ยออกมาคนส่วนใหญ่จะติดลบประมาณ100กว่าๆแต่นี่เป็นค่าเฉลี่ยนะบางคนก็จะติดลบเยอะกว่านี้บางคนก็เท่าทุนนะคะบางคนก็กำไรเล็กน้อยเพราะว่าเยื่อบุช่องท้องเนี่ยพ่อแม่ให้มาไม่เหมือนกันค่าเฉลี่ยของก็คือค่าเฉลี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่เขาพบว่าเฮ้ยแกอย่าแช่นานเกิน8เพราะมีโอกาสที่จะมีคนขาดทุนเยอะเวลาคุณขาดทุนคุณก็ไม่ได้มีอะไรนะเท่ากับเราเทน้ำเข้าไปในคนไข้คนไข้ก็อาจจะมีน้ำท่วมปอดได้ง่ายเพราะแทนที่เราจะล้างไตแล้วดึงน้ำออกมาได้เรากลับไปแช่ยาวอ่ะจนปล่อยให้มันขาดทุนมันก็เหมือนเทน้ำเข้าไปให้คนไข้ค่ะดังนั้นทางเลือกที่1 นะคะถ้าต้องแช่นานเกิน8ชั่วโมงก็ไม่ต้องล้างดีกว่าให้แช่น้ำแค่ 2-300 ซีซีนี่คือทางเลือกแรกค่ะทางเลือกที่2นะคะก็คือเปลี่ยนน้ำยาให้น้ำตาลเยอะขึ้นแค่เราเปลี่ยนน้ำยาจาก 1.5% เป็น 2.5 หรือเป็น 4.25 เนี่ยที่8ชั่วโมงเมื่อเราลากเส้นขึ้นไปนะคะจะเห็นว่ามันตัดที่300 cc 4.25 เนี่ยมันตัดที่ประมาณ900 cc ค่ะทำเหมือนกันเป๊ะเลยนะเพียงแต่เปลี่ยนให้มันมีน้ำตาลเยอะแค่นี้ก็ทำให้คุณไม่ขาดทุนละแต่เราแลกกับอะไรเราแลกกับน้ำตาลที่อัดเข้าไปในคนไข้ค่ะถ้าคุณเป็นคนที่ไม่เป็นเบาหวานอยู่เก่าหรือคนเป็นเบาหวานแต่ว่าคุณใช้ยานิดเดียวกินยาอยู่หรือคุมด้วยอาหารเป็นไปได้ที่อินซูลินในร่างกายคุณเนี่ยจะหลั่งออกมาเพียงพอที่จะกดน้ำตาลในช่วงที่แช่ด้วย 2.5 หรือ 4.25 ลงได้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ใช้อินซูลินเยอะแบบเช้าฉีด20เย็นฉีด15อะไรอย่างนี้นะโอ้อันนี้มีโอกาสมากที่เราแช่ 2.5 และ 4.25 ในรอบนั้นน้ำตาลมันอาจจะพุ่งค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกทางเลือกที่2นี้เราก็ต้องรู้ตัวแล้วว่าเรามีปัญหากับน้ำตาลหรือเปล่าวะถ้าเรามีเราก็ต้องเฝ้าระวังอ่ะต้องมาเจาะน้ำตาลเพิ่มแล้วก็มาฉีดอินซูลินเพิ่มเอาค่ะทางเลือกที่3นะคะจะเห็นเส้นสีเทานะคะ 7.5% ไอโคเด็กซินเส้นนี้เนี่ยจะเห็นว่าไม่เป็นน้ำยาอีกตัวหนึ่งค่ะน้ำยาตัวนี้ไม่เหมือนเส้นอื่นเลยเส้นอื่นเนี่ยยิ่งแช่นานจะยิ่งกำไรลดลงจนถึงขาดทุนกำไรลดลงจนถึงขาดทุนกำไรลดลงจนถึงขาดทุนแต่เส้น 7.5% ไอโคเด็กซินเนี่ยยิ่งแช่หลายชั่วโมงหลายชั่วโมงจะยิ่งได้กำไรเยอะขึ้นค่ะมันออกแบบมาเพื่อให้คุณแช่อยู่ที่ประมาณ 10-14 ชั่วโมงเพราะว่ามันเอาโมเลกุลที่เป็นน้ำตาลออกนะคะแล้วเปลี่ยนเป็นโมเลกุลอันนี้ที่เป็นกลูโคสโพลิเมอร์ที่ชื่อว่าไอโคเด็กซินซึ่งทำจากข้าวโพดพอมันใส่โมเลกุลนี้แทนน้ำตาลปุ๊บเนี่ยมันเลยแช่มันเลยอยู่ในท้องนานถ้าเป็นน้ำตาลมันจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดความสามารถในการดึงน้ำมันจะลดแต่อันนี้มันจะลดช้ากว่าก็เลยต้องแช่ยาวประมาณ 10-14 ชั่วโมงนะคะไอโคเด็กซินเนี่ยเป็นของบริษัทแบ็กสเตอร์นะคะคนไข้ในนี้ไม่รู้มีใครใช้ฟิซิเนียสอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดคุณจะใช้ไอโคคุณเลยต้องซื้อหัวต่ออันหนึ่งมาต่อเชื่อมตรงกลางเพื่อให้น้ำยาของบริษัทแบ็กสเตอร์อันนี้ต่อกับสายคุณได้อะค่ะหัวต่อนี้ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะราคาประมาณ 80-70 บาทน้ำยาตัวนี้ก็ไม่ฟรีนะคะจริงๆแล้วในโลกนี้ใช้มาเป็นพื้นฐานปกติในรอบที่แช่ยาวแต่ในโลกนี้งานวิจัยส่วนใหญ่ยังรองรับว่าใช้อันนี้แค่1ถุงและใช้อันที่เป็นน้ำตาลอีก3ถุงแต่มันจะแช่ได้นาน 10-14 ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาอะไรยามีของมีแต่ไม่มีตังค์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศชาติไม่ได้เสียตังค์ซื้อน้ำยาตัวนี้ให้ถ้าคนไหนที่เลือกทางเลือกนี้ในรอบที่ต้องการแช่นาน 10-14 ชั่วโมงเพราะว่าเรามีธุระแต่เราไม่อยากไม่ล้างเราไม่อยากอัดน้ำตาลเข้าไปในท้องแต่เรามีตังค์เราสามารถซื้อได้ค่ะถุงละ800บาทขายเป็นกล่องนะคะ6ถุงก็คือ 4,800 บาทนะบอกได้ถ้ามีตังค์น้ำยายี่ห้อมันชื่อ Extraneal นะคะมีประเด็นเดียวที่เมื่อก่อนเขาจะกังวลก็คือการเจาะน้ำตาลปลายนิ้วด้วยเครื่องเล็กๆเนี่ยเพราะว่าเครื่องเจาะน้ำตาลบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยประมาณ5ปี6ปีที่แล้วจะยังมีบางรุ่นบางยี่ห้อที่ขายในเมืองไทยเนี่ยที่มันเจาะแล้วเออร์เลอร์เพราะว่าไอ้โมเลกุลน้ำตาล
อันใหญ่อันนี้เวลาดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดจะกลายเป็นมอลโตสซึ่งเครื่องจอดน้ำตาลบางรุ่นบางยี่ห้อในอดีตอ่ะมันจะอ่านผิดแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วนะถ้าคุณซื้อเครื่องจอดน้ำตาลที่เซอร์ติฟายหรือขึ้นทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมดไม่ว่าจะรุ่นไหนยี่ห้อไหนเนี่ยไม่มีอ่านผิดแต่เขาก็อยากให้คุณพอรู้เพราะว่าเวลาคุณไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยบางทีไม่ใช่เจอหมอโรคไตที่เป็นคนสั่งให้นะคุณก็ต้องบอกคุณหมอได้เราใช้ไอโคเด็กตินอยู่เพราะว่ามันจะมีผลเลือดอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่ออะไมเลสซึ่งใช้ในการวินิจฉัยตับอ่อนอักเสบเนี่ยมันอาจจะผิดได้ค่ะคุณหมอเขาเกิดสงสัยโรคตับอ่อนอักเสบเนี่ยเขาอาจจะต้องเรียกไปเจาะผลเลือดอีกตัวหนึ่งเพราะตัวนี้อาจจะเพี้ยนได้เขาอาจจะแปลผลผิดค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยคุยเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะคะคือหลักการค่ะถ้าในกรณีที่คุณใช้เปลี่ยนด้วยมือด้วยใช้เครื่องเนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วไอ้เครื่องมันท้องแห้งอยู่แล้วตั้ง14 ชั่วโมงนะถ้าคุณใช้ไอโคเด็กตินไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะมันแช่ได้นานค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณไม่มี2 สิ่งนี้ก็แปลว่าเรามีทางเลือกเพียงแค่ไม่ล้างในรอบที่ต้องแช่นานเกิน8 ชั่วโมงให้แช่แค่200-300 ซีซีกับทางเลือกที่2 คือใช้2.5หรือ 4.25 แต่คุณต้องรู้ว่าน้ำตาลมันอาจจะขึ้นได้ถ้าคุณเป็นคนที่ใช้อินซูลินเยอะๆต่อวันอยู่ก็อาจจะต้องมาเจาะเลือดแล้วก็ปรับยาอีกทีค่ะน่าจะมีประมาณนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะตัวคลิปนี้เนาะจะถูกโพสต์ซ้ำอยู่แล้วนะคะใน YouTube Channel ชื่อหมอไตชวนคุย VIP นะคะถ้าเป็นคนไข้คุณหมอพัฒนดลก็ช่วงนี้จะหมอจะพยายามเข้ามาตอนบ่ายๆแก่ๆแบบนี้นะคะเพราะว่าหมออยู่ในช่วงกำลังท่องหน้าคนไข้เนื่องจากว่าเป็นคนไข้ใหม่เกือบทั้งหมดประมาณปี2ปีนี้เราจะจำคนไข้ไม่ค่อยได้ค่ะเราจะจำคนไข้ก่อนโควิดได้เกือบหมดนะดังนั้นเนี่ยก็ยังไงคนไข้ถ้าเกิดอยู่ตรงนี้แล้วฟังเราอยู่นะคะเราจะพูดวนซ้ำ1 ปีถ้าคุณมีเวลาและบังเอิญคุณไม่ได้ออนไลน์ไอ้คุณออนไลน์อยู่เราแนะนำให้คุณเข้าเพราะว่ามันจะได้ประโยชน์เยอะถ้าคุณหลุดไปสามารถตามฟังได้ใน YouTube Channel ชื่อหมอไตชวนคุย VIP นะคะ